สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องพาตูรูช้างคู่ใจใครขวัญเมืองครอบครัวตัวกลมครอบครัวช้างนะคะอันนี้จะเป็นพิธีการขอขมาช้างนะคะขอขมากรรมนะคะเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะคะนี่นะคะคนที่จะขอขมาก็คือแม่ชีนะคะอันนี้เขาเรียกว่ามาขอขมากรรมนะคะเพราะว่าท่านแม่ชีนี้เขารู้นะคะว่าเขามีความผูกพันกับพ่อพรายหนุ่มสีนะคะอาจจะไม่รู้แต่ชาติปางเก่าปางก่อนเนาะหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ว่างานนี้คือเจาะจงมาเลยคือพ่อสีนะคะพรายหนุ่มสีนะคะเราดูนะคะว่าพิธีกรรมจะมีอะไรบ้างคุณแม่นั่นนะคะที่เป็นเจ้าภาพนะคะนะขอน้องๆได้องค์สมเด็จพระสิมหาสัมพุทธเจ้ามองกับแสงจุ๊บตุ๊บตุ๊บสิริสีริยะนันตาคุณสมบัติยามณีแล้วก็ขาวพระตรีมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานณสถานที่แห่งนี้เป็นองค์ประธานณวันนี้ต้นบุญผู้สร้างถวายพระเจ้า5พระองค์จะได้เกิดจังหวัดจะได้เกิดวัดนะครับมังบะแซงเนาะมาเข้าอีบ้าน4ตัวครับครับน้องนำเครื่องสักการะสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายเพื่อขอขมากรรมแต่สัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดที่เคยพลาดประมาทล่วงเกินตั้งแต่อดีตนะครับตอนนี้เราผู้มีความเกี่ยวข้องทั้งหลายแต่อดีตปัจจุบันเราที่จะเป็นอนาคตต่อไปได้ตั้งจิตตั้งใจได้นำเครื่องสักการะมาขอขมาสัตว์ผู้เป็นมงคลนี้ซึ่งในอดีตการขอเก่านั้นเราข้าพเจ้าต้องหลับไม่รู้ได้ประมาณ9ครั้งลูกเกินท่านตั้งแต่เมื่อใดอย่าพึ่งนะครับณวันนี้น้องอย่าพึ่งไปยุ่งกับเขาให้เขาทำพิธีก่อนปากุมภาพันธ์เราได้น้อมบุญกุศลที่เราได้สร้างทั้งหมด77จังหวัด77วัดมามอบเพื่อขอเข้ามากันแต่ช้าผู้มีนามว่าดงเสกพายมงคลผู้เป็นระวังงานด้วยนะคะที่เคารพของเราบรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นพระใสเดี๋ยวเราให้เราหลับตานะครับหลับตาลูกพลอยลังหนึ่งน้องได้รู้หลับตาหนึ่งพลอยจะลุกเยอะเพื่อหน้าตะโดดสงบนิดหนึ่งครับเพื่อน้องนำบุญสมถวายท่านนะครับเดี๋ยวถ่ายลูกที่ถ่ายเขาก็มาท่านเลยผูกพันกันตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้นะคะซึ่งมีกรรมต่อกันดูบุญด้านโน้นเขาขอกันมากรรมกันส่วนด้านนี้นะคะถึงจัดเด็กๆระวังเด้ออย่าไปใกล้ขาช้างเด้อก็มอบถวายครับลุกตั้งแต่ตั้งไว้ที่พื้นนะครับตั้งที่พื้นเลยอาทบทคุณโยมยืนขึ้นเลยเอายืนขึ้นไปยืนขึ้นเลยท่านยืนขึ้นนะยืนเลยจบยืนเลยเอายืนขึ้นแล้วท่านยืนขึ้นแล้ว
ไม่ต้องไหว้ก็ได้ลูกไม่ต้องไหว้ก็ได้ไม่ต้องไหว้ก็ได้เอายืนขึ้นครับยืนขึ้นไม่ต้องไหว้ก็ได้ฮะเอายืนขึ้นถ้าจะน้องไหว้ก็ในสิ่งที่เราเคยร่วมเคยท่านไว้นะครับขอให้สิ่งใดๆก็ตามที่เราลูกหลานทั้งหลายได้ละหมาดเราตั้งร่วมเกินในอดีตก็ตามก็ขอให้ครอบหลายมีเศษผู้เป็นที่รักแห่งสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้อโหสิกรรมเป็นพิธีการให้ภาพบรรยายไปก่อนนะคะแม่ๆทุกท่านนะหมดเวรหมดกรรมซึ่งกันและกันเนาะซึ่งมีความผูกพันกันมานะคะตั้งแต่ดีชาติหรือว่าชาตินี้ก็ตามนะคะคุณแม่ท่านแบบมีความผูกพันกับพ่อพรายหนุ่มเสกนะคะทำไมยังไปจัดคล้องนะครับการเปิดซึ่งงานนี้คือเจาะจงพ่อพรายหนุ่มเสกเลยค่ะเชือกเดียวเลยส่วนอันนี้ค่ะตัวอะไรไม่รู้นะตัวอะไรแย่งซีนเขานาด้านนนเขาซาบซึ้งกันอยู่อันนี้คือแย่งซีนนี่ยังสีดนะคะโอ้โหดูค่ะอ
เอามอบมอบพระเสกมอบสาธุนะคะก็ถือว่าพิธีได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับทางพวกเราเพลงจะจ่าสาธุประกอบเพลงกันไปลงเสร็จครับเราจะได้มอบค่าเดินทางนะครับให้ท่านได้ไปดูแลชีวิตท่านนะครับในจำนวนปัจจัย 15,000 บาทให้ท่านได้ดูแลชีวิตท่านนะครับขอให้ท่านได้รักษาธาตุขันธ์ของท่านนะครับให้สมบูรณ์เพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้คนที่อธิษฐานขอใช้ชีวิตท่านเท่าที่ชีวิตท่านจะมีชีวิตอยู่ขอให้ท่านได้ประสบความสุขความเจริญนะครับใครที่จะร่วมในการสร้างพระพุทธเจ้านะครับเพื่อร่วมกับช้างเชือกนี้นะครับถวายให้เขาในจำนวนปัจจัย 12,000 บาทนะครับตอนนี้มีรดาท่านสร้างแล้วใครจะร่วมด้วยนะครับน้องบอมจะถือถาดตรงนี้นะครับใครจะร่วมก็ร่วมได้นะครับคนละ10บาท20บาทนะครับจะสร้างพระถวายเขานะครับในนามเขาในปัจจัยส่วนนี้ให้มอบให้เขาไปดูแลชีวิตเขานะครับ 15,000 บาทตั้งใจว่าจะถวายส่วนใครจะร่วมสร้างพระถวายให้กับพระไตรปิฎกต้นไปนะครับในถาดนะครับนี่ครับยกเปิดใครร่วมออกมาเลยครับบุญตัดสินใจทันทีได้ทันทีนะครับได้ทันทีเลยอันนี้เป็นบางคำนะครับบางทีอย่าลังเลนะครับตัดสินสร้างบุญเพื่อถวายพ่อพลายนะครับหนึ่งพระองค์นะครับสร้างพุทธเจ้าถวายหนึ่งพระองค์นะครับเพื่อถวายแต่ท่านหนึ่งพระองค์ใครจะร่วมบุญที่ฐานนะครับร่วมบุญด้วยเดี๋ยวส่วนเด็กที่จะรับทุนจะพึ่งนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะได้มอบทุนการศึกษากันเด็กๆนะครับขอพรายสอนนะที่จะไปร่วมต่อแถวให้รอเลยนะครับเอาใครจะร่วมบุญมาเลยครับต่อมาด้านหน้าครับด้านหน้าเลยเดี๋ยวเราจะไปร่วมบุญกับเขาด้วยนะคะถาดอยู่ไหนเนาะถาดอยู่ฝั่งนู้นนะคะซอกกว้างเหรอในตานะคะเขาจะเหนื่อยแล้วก็จะล้านะครับเพราะว่าเขานานแล้วอาจจะล้าใครจะร่วมบุญนะครับเพื่อสร้างพระพุทธเจ้ากับพ่อพลายนะครับเพื่อกับท่านหนึ่งพระองค์นะครับไม่ครบหนึ่งพระองค์ใครทำร่วมนะครับร่วมไม่ได้บังคับนะครับไม่ได้บังคับนะครับร่วมทันทีได้ทันทีเลยนะครับเมื่อกี้พระอาจารย์ได้กล่าวว่าปัจจัยที่ได้ฐานไว้ยังขาดอยู่จำนวนเป็นล้านนะครับเราก็จะร่วมกันในการช่วยปิดยอดกันนะครับแต่รูปลักษณ์เสร็จแล้วนะครับเสร็จสิ้นแล้วพิธีการมีระดับน่าจะสร้างเสร็จแล้วนะครับใครจะร่วมด้วยก็ร่วมนะครับร่วมกันมีความสุขนะครับพระพายอันนี้สร้างถวายพระพายนะครับเพื่อให้ท่านได้มีสุขภาพแข็งแรงพลานามัยสมบูรณ์อยู่รับใช้นะครับออกงานบุญงานกุศลที่สถานที่ในสถานที่อธิษฐานเอาตัวท่านไปเพื่อไปร่วมในงานบุญงานกุศลโดยเฉพาะงานบวชนะครับร่วมสร้างถวายกับท่านนะครับเดี๋ยวจะมอบให้ต้นบุญได้เอาไปจ่ายให้โรงหล่อนะครับกำลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอนุโมทนาบุญส่วนใครจะให้ปัจจัยนมเสกโดยการส่วนตัวก็มายื่นให้ที่วงได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ